สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ขาย eBay ทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะทีม eBay Thailand จะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอัปเดตฟีเจอร์เด่นและนโยบายสำคัญประจำปี2021นะคะซึ่งเป็นครั้งแรกของปีเราก็เลยเรียกกันว่า Seller Release 21.1 นะคะก่อนอื่นค่ะลิตาขออนุญาตแนะนำวิทยากรที่จะพบกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5ท่านนะคะท่านแรกนะคะก็มีคุณแซนแล้วก็คุณแนนนะคะคุณเหมือนใจแล้วก็คุณพิมพ์ลืมแนะนำตัวเองค่ะรินลิตาศิรจนะพิญโยก็ดูแล eBay Thailand ในฐานะของโปรแกรมแมเนเจอร์นะคะ CBT หรือ Cross Border Trade ในวันนี้ค่ะเรามีทั้งหมด8หัวข้อมาเล่าให้คุณฟัง8หัวข้อที่เป็นฟีเจอร์เด่นและนโยบายสำคัญของปีนี้นะคะข้อแรกเป็นเรื่องของอัตราค่าธรรมเนียม Final Value Fee ที่มีการปรับขึ้นเล็กน้อยในบางแคตตากอรีข้อ2มีการอัปเดตหมวดหมู่สินค้าข้อ3 item specific ก็มีการอัปเดตและข้อ4 variation listing นะคะซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยใช้งานอยู่นะคะก็มีเรื่องของการอัปเดตด้วยเหมือนกันบางอย่างจากที่ดูบนกระดานนี้นะคะได้เริ่มอัปเดตมาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาและบางฟีเจอร์จะทยอยอัปเดตในเดือนเมษาเดือนพฤษภาเรื่อยๆต่อไปและที่สำคัญค่ะไฮไลท์ของวันนี้มีเรื่องของขั้นตอนใหม่ๆฟีเจอร์ใหม่ๆถึง3อันได้แก่การสร้างโปรโมชั่นแบบคูปองโค้ดนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณแซนจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็แบบที่เป็นขั้นตอนใหม่อีกอันนึงนะคะอันที่2นะคะก็เป็นเรื่องของอันเทศไอเทมเมื่อก่อนเราต้องเปิดเคสเดี๋ยวนี้ต่อไปไม่ต้องเปิดเคสแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณแนนจะมาเล่าให้ฟังค่ะส่วนอีกอันนึงค่ะซึ่งเป็นหัวข้อท็อปฮิตแน่นอนในอนาคตก็คือวิธีการขอเซลลิ่งลิมิตแบบใหม่จะเป็นทางระบบออนไลน์ซึ่งผู้ขายทำได้ด้วยตัวเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอคุณพิมพ์มาเล่านะคะและไฮไลท์ข้อสุดท้ายของวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการส่งสินค้าไปออสเตรเลียซึ่งจะสำคัญมากสำหรับผู้ขายที่มีลิสติ้งบนเว็บไซต์ ebay.com.au นะคะทั้งหมดนี้ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะลิตาขอเริ่มที่หัวข้อแรกเลยค่ะหัวข้อแรกก็คือการปรับอัตราค่า Final Value Fee Update นะคะอันนี้จะเฉพาะตอนนี้นะคะอยู่ที่ US site หมายความว่าทุกคนที่ลงขายที่ ebay.com นะคะซึ่งเริ่มมาตั้งแต่1เมษายนนะคะ ebay.com มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะ Final Value Fee เพิ่มขึ้น 0.2% นะคะก็คือโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10.2% นะอันนี้จุดสำคัญก็คือว่าเป็นอัตรา Final Value Fee สำหรับผู้ขายที่ยังเป็น payment ระบบเดิมอยู่นะคะก็คือเราเรียกกันว่าเป็น non managed payment นะคะเช่นผู้ขายไทยผู้ขายในเอเชียแปซิฟิกแบบนี้นะคะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือปรับ Final Value Fee เฉพาะในบางแคตตากอรีซึ่งในบนกระดานนี้เราก็มีแคตตากอรีไฮไลท์มาให้ดูเลยว่าแคตตากอรีที่ปรับเนี่ยก็คือเป็นตัวหนังสือสีแดงเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือขึ้นแค่ 2% นะคะโทษค่ะขออภัยขึ้นแค่ 0.2% นะคะแล้วก็ในบางแคตตากอรีอาจจะมีการปรับขึ้นหรือลดลงเล็กน้อยนะคะกดลิงก์นี้ไปดูได้นะคะเอาละค่ะอธิบายเพิ่มเกี่ยวกับคำว่า non managed payment นิดหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ย eBay ในอเมริกานะคะได้เริ่มมีผู้ขายเนี่ยส่วนใหญ่เขาเปลี่ยนไปใช้ payment ระบบใหม่แล้ว payment ระบบใหม่เรียกกันว่า managed payment หมายความว่า eBay เป็นคนเก็บเงินให้แล้วก็เมื่อ eBay ได้ค่าสินค้ามาแล้วใช่ไหมคะแล้วก็หักค่า final value fee แล้วส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าเป็น managed payment หรือ payment ระบบใหม่ eBay ก็จะโอนเงินที่เหลือที่เป็นส่วนรายได้ของผู้ขายเนี่ยค่ะไปให้ผู้ขายนะคะไฮไลท์ที่เล่าให้ฟังในตอนนี้คือบอกเลยว่าสำหรับผู้ขายไทย payment ระบบใหม่มาแน่นอนนะคะมาแน่นอนขอให้ติดตามข่าวสารจากเราแล้วก็ลิตาอยากจะสนับสนุนว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ขายที่ขายสินค้าไปต่างประเทศเราควรจะมี e-walletหลายๆยี่ห้อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย e-wallet น่ะมียี่ห้ออะไรบ้างนะคะอาจจะเป็นเซสชันต่อไปไว้เรามาทำความรู้จักกันนะแต่ว่าถ้าใครที่ส่งของไปต่างประเทศหรือว่าขายในแพลตฟอร์มอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยต้องรู้จัก e-wallet หลายๆยี่ห้อแน่นอนนะคะและถ้าเรายังไม่มี e-wallet ยี่ห้ออื่นๆนะคะก็ไปเปิด
บัญชีเอาไว้นะคะจะได้ยืนยันตัวตนแล้วก็พร้อมสำหรับพรีเมียมระบบใหม่ค่ะเรื่องที่2ค่ะอัปเดตหมวดหมู่สินค้าก็คือ category change บน eBay เราก็รู้อยู่แล้วเนอะมันมี category เป็นหมวดหลักนะคะการที่เรา list ในถูก category คือ list ถูกต้องตาม category ก็จะช่วยให้เราเสิร์ชหาง่ายนะคะก็คือว่าในเดือนพฤษภานะคะจะมีการทยอยปรับ category นะคะบนไซต์ต่างๆทั่วโลกตามนี้ตามลิงก์นี้เลยนะคะแล้วก็การที่category มันมีการปรับไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ final value fee เมื่อสักครู่นี้ที่เราดูกันเนาะมีการเปลี่ยนแปลงได้นิดๆหน่อยๆนะคะเพิ่มขึ้นหรือลดลงให้เราเข้าไปดูถ้าผู้ใดที่ใช้ API นะคะก็คือใช้โปรแกรมในการลงขายสินค้าเราควรจะสังเกต category บ้างเพราะว่า category number มันจะเป็นตัวที่มีผลต่อ listing ว่ามันไปปรากฏที่ไหนทั้งนี้ระบบ eBay พาท่านไปสู่ category ใหม่ให้เองแล้วนะคะไม่ใช่ว่าเราต้องมานั่งย้ายทีละอันเราไม่ต้องทำอะไรเราแค่รับทราบว่ามันจะย้าย category แล้วเราจะได้ไม่งงแล้วถ้าเกิดว่าเราเจอ final value fee ระดับใหม่สมมุติเพิ่มขึ้นลดลงนะคะเราจะได้ไม่งงค่ะค่ะแล้วก็หัวข้อที่3นะคะช่อง item specific นะคะitem specific เนี่ยก็คือช่องที่ search engine ทุกยี่ห้อนะคะนอก eBay ด้วยนะคะก็จะหาเจอใช่มั้ยคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกรอก item specific เยอะๆสินค้าเราก็จะติด search ranking ได้ง่ายขึ้นเอาละค่ะไฮไลท์ก็คือว่า item specific จะเพิ่มช่อง require หรือ require ก็คือควรใส่นะคะจำเป็นต้องใส่มาให้เรามากขึ้นจริงๆแล้วถามว่าเราจะไม่ใส่จะเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรมากแต่ว่าไม่ใส่ก็คือเสิร์ชติดยากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้คุณใส่เอาไว้นะคะก็จริงๆเริ่มมีการเอาปรับมาบ้างแล้วนะคะแล้วถ้าเราเจอคำว่าให้อัปเดต item specific เราก็อัปเดตซะเท่านั้นเองไม่เป็นอะไรนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่มากทุกไซส์นะคะสังเกตว่าทุกไซส์มีการปรับเปลี่ยนหมดนะคะเอาละค่ะไฮไลท์ข้อที่4ค่ะ listing ประเภท multi variation ต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนะคะข้อนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือว่า listing ที่เป็น multi variation ทุกวันนี้ค่ะบางคนอันนี้ผู้ขายเรามีทั่วโลกเนาะหลายล้านคนใช่ไหมคะหลายร้อยหลายพันล้านคนทีเนี้ยบางคนค่ะเขาก็อาจจะเอาสินค้าหลายๆประเภทน่ะเอามารวมไว้ใน listing เดียวกันแล้วทำให้เวลาการซื้อหรือการ search นะคะรวมถึงการส่งของเกิดการผิดพลาดได้ง่ายนะคะระบบก็เลยกำลังจะพยายามรณรงค์ว่าสินค้าที่จะอยู่ใน multi variation เดียวกันได้เนี่ยนะคะ listing เดียวกันได้เนี่ยจะต้องมี title และ item specเหมือนกันเป๊ะๆ เท่านั้นนะคะส่วนสิ่งที่ต่างกันอาจจะเป็นสีขนาดอะไรอย่างเงี้ยได้เช่นสมมติเสื้อผ้ามีหลายไซส์หลายสีอย่างเงี้ยคือได้แต่สมมุติในตัวอย่างนี้ค่ะที่เป็นภาษาอังกฤษคือถ้าสมมุติว่าเราเอาของหลายๆอย่างมารวมกันเช่น listing เนี่ยขายทั้งสครูไดรเวอร์ขายทั้งอุปกรณ์อื่นๆค้อนด้วยตะปูด้วยสมมตินะคะเอาทุกอย่างมารวมกันอยู่ใน listing เดียวกันอย่างเงี้ยคือจะไม่ได้นะคะแล้วถ้าไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิด2 อย่างนะคะที่ผู้ขายอาจจะเจอก็คือคำว่า this attribute is not valid for this variation add a valid attribute ก็คือหมายความว่าคีย์เวิร์ดที่ใช้เป็น valid attribute อาจจะไม่รองรับนะคะอาจจะเกิดการrevise listing ไม่ค่อยจะได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามัน revise ไม่ได้ก็คือต้องสร้าง listing ใหม่นะเพราะฉะนั้นอันนี้เริ่มมีแล้วนะคะroll out ออกมาแล้วแปลว่าทยอยใช้ออกมาแล้วถ้าเกิดว่าดูไปแล้วแบบว่าเริ่มมีความสงสัยนะคะก็ให้ลองค่อยๆปรับเปลี่ยน listing นะคะค่อยๆปรับปรุงไปได้นะคะแล้วก็คำว่า type หรือ style อาจจะใช้เป็น attribute ไม่ค่อยได้นะคะอาจจะต้องเลือก keyword คำอื่นแทนอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือเขาบอกว่าสมมุติเราขายหัวก๊อกน้ำนะคะหัวก๊อกน้ำมันก็จะมีเป็นสีสเตนเลสสตีลหรือว่าสีบรอนซ์หรือว่าสีโครมใช่ไหมคะหัวก๊อกน้ำเนี่ยถ้าเกิดเมื่อก่อนเราไม่รู้เราอาจจะใช้คำว่าสไตล์แต่ทีเนี้ยคำว่าสไตล์เนี่ย not a valid attribute เพราะฉะนั้นน่ะคำว่า finish เขาให้ใช้แทนคือ finish คือหมายความว่าชุบด้วยอะไรนะคะสีสุดท้ายเป็นยังไงว่างั้นเถอะนะคะก็คืออาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนคำที่ใช้เป็น attribute อันนี้ถ้าเรายังไม่เข้าใจวันนี้ไม่ต้องตกใจและถ้าเราไม่เจอมันยิ่งไม่ต้องตกใจเพราะแปลว่าเราทำถูกแล้วน
ะคะถ้าเราเจอมันเราก็ค่อยๆแก้ไขไปนะคะเอาละค่ะอันต่อไปจะเป็นเรื่องของวิธีสร้างโปรโมชั่นแบบคูปองโค้ดนะคะเดี๋ยวต่อไปพบกับคุณแซนนะคะสวัสดีครับผู้ขายทุกท่านนะครับวันนี้ผมวิชิวทองคำนะครับ Account Manager จาก eBay ประเทศไทยนะครับวันนี้จะมาแชร์เรื่องการสร้างโปรโมชั่นแบบใหม่นะครับ eBay เรามีวิธีการสร้างโปรโมชั่นแบบใหม่แล้วคือคูปองโค้ดเด็ดคูปองนะครับหรือภาษาไทยว่าเป็นคูปองโค้ดนะครับเรามาดูกันเลยอันนี้นะครับหลายๆคนนะครับที่คุ้นเคยกับการสร้างโปรโมชั่นบน eBay นะครับผู้ขายอาจจะคุ้นเคยกับเป็นโค้ดเลสคูปองเนาะแต่ว่าต่อไปนี้เนี่ยการสร้างคูปองแบบมีโค้ดเนี่ยครับจะเข้ามาแทนโค้ดเลสคูปองนะครับโค้ดเลสคูปองก็จะหายไปนะครับจะมาเป็นการใส่โค้ดแทนโอเคคุณสมบัติหลักๆของโค้ดเลสคูปองโปรโมชั่นเนี่ยนะครับก็คือว่าผู้ขายที่มีeBay Store นะครับเปิดสโตร์กับ eBay สามารถใช้โปรโมชั่นอันนี้ได้เลยทันทีนะครับแล้วก็เราตั้งเป็นแคมเปญให้ผู้ซื้อกรอกโค้ดที่เราตั้งไว้เนี่ยนะครับแล้วก็เขาก็จะไปรับส่วนลดได้ในขั้นตอนการเช็คเอาท์นะครับคุณสมบัติหลักๆอีกหลายข้อนะครับอย่างเช่นเราสามารถตั้งงบสูงสุดที่จะใช้ในแคมเปญโปรโมชั่นนั้นๆได้นะครับแล้วก็เมื่อคูปองโค้ดเนี่ยถูกลูกค้าใช้จนถึงงบที่เราตั้งไว้แล้วเนี่ยก็ผู้ซื้อเนี่ยจะไม่เห็นหน้าโปรโมชั่นนั้นอีกนะครับโอเคแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือสามารถเลือกส่วนลดไม่ว่าจะเป็นลดจำนวนเงินหรือว่าลดเปอร์เซ็นต์หรือว่าลดจำนวนชิ้นสินค้าก็ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะฮะก็คือ buy one get one free อันนี้เราก็เลือกได้เองเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเราสามารถตั้งวันเริ่มโปรหรือว่าจบโปรได้เองนะครับแล้วก็เรายิ่งไปกว่านั้นเรายังสามารถเลือกสินค้าเข้ามาที่แคมเปญโค้ดเด็ดคูปองของเราเองได้เหมือนกันนะครับจะเลือกทั้งร้านเลยก็ได้หรือว่าเลือกบางส่วนก็ได้นะครับอีกอันนึงก็คือเราสามารถตั้งค่าเงื่อนไขของโปรได้เช่นต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่หรือว่าต้องจำกัดจำนวนคูปองที่ผู้ซื้อ1คนเนี่ยสามารถใช้จำนวนคูปองได้เท่านี้อย่างเงี้ยก็สามารถตั้งค่าได้นะครับเดี๋ยวในหน้าต่อไปจะมีวิธีดูคร่าวๆนะครับว่าจะตั้งยังไงนะครับอีกอันนึงอันนี้สำคัญมากก็คือเราสามารถเลือกให้ผู้ซื้อทุกคนเนี่ยนะครับมองเห็นโปรโมชั่นโค้ดเด็ดคูปองอันนี้ก็ได้คือตั้งเป็นpublic เลยก็ได้หรือว่าเราจะตั้งเลือกเป็น private เหมือนเป็นโค้ดลับนะครับส่งให้เฉพาะลูกค้าที่เราอยากจะส่งให้เท่านั้นอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับตัวอย่างนะครับก็คือทางด้านซ้ายนี่ฮะก็อย่างบรรทัดบนเนี่ยครับ extra $5 off ก็คือลดเพิ่ม5เหรียญนะครับสำหรับเพียงแค่ลูกค้าเนี่ยกรอกโค้ดนี้นะครับ save today 2021นะครับแล้วก็เขายังสามารถเข้าไปดูได้ด้วยว่ามีสินค้าชิ้นไหนที่อยู่ในโปรนี้บ้างนะครับโอเคสำหรับวิธีสร้างโปรโมชั่นคูปองโค้ดนะครับอย่างแรกเลยนะครับผู้ขายต้องมี eBay Store ก่อนไม่ว่าจะเป็นสโตร์ไซต์ไหนก็สามารถใช้สร้างโปรโมชั่นได้นะครับโอเคพอถ้าท่านมีสโตร์แล้วสมัครสโตร์แล้วเราท่านเข้าไปที่ Seller Hub นะครับเข้าไปที่ Marketing แถบ Marketing ข้างบนนะฮะเราก็จะเห็นว่ามีโปรโมชั่นให้เลือกมาเราเลือก Create a Promotionมันก็จะมีให้เลือกว่าโปรโมชั่นแบบไหนที่เราต้องการสร้างนะฮะเราก็เลือกเป็นโค้ดเด็ดคูปองนะครับแล้วพอเราเลือกโค้ดเด็ดคูปองแล้วเนี่ยมันก็จะมาถึงหน้านี้นะครับเป็นหน้า create a coupon เดี๋ยวผมจะลองไล่ตามหน้าจอเลยนะครับก็คือว่าอย่างแรกเขาก็จะมีให้เราใส่ตั้งเป็นคูปองโค้ดอันนี้เราก็เลือกสร้างโค้ดให้ได้เองตามที่เราต้องการนะครับให้ลูกค้ากรอกนะครับแล้วก็อันนี้ offer name อันเนี้ยเราใส่ไปอันนี้ให้เราจำของเราเองว่าเป็นอันนี้เป็นแคมเปญไหนซึ่งลูกค้าจะมองไม่เห็นนะครับโอเคอันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้นะครับก็คือว่าเราจะสร้างเป็น private หรือว่าเป็น public
โค้ดก็ได้ถ้าเป็น private coupon อันเนี้ยเราเขาจะไม่เห็นในหน้าในหน้า listing ของเราเราจะต้องเอาไปส่งให้ลูกค้าเป็นคนๆไปนะครับอีกอันนึงก็คือ public coupon public coupon อันนี้เนี่ยถ้าเรากดติ๊กไปเนี่ยก็หมายความว่าลูกค้าเนี่ยจะเห็นคูปองได้ทุกคนเลยอันนี้เอาไว้ใช้เรียกลูกค้าใหม่เนาะมันจะไปปรากฏในทั้งใน listing หรือว่าทั้งในตะกร้าสินค้าหรือตอนเช็คเอาท์อะไรเงี้ยครับก็อันนี้เหมือนเป็นการช่วยเพิ่มแนะนำlisting ของเราด้วยนะฮะในกรณีที่เราadd listing ของเราไว้ในแคมเปญโปรโมชั่นนี้เยอะๆนะครับอีกอย่างนึงก็คือเราสามารถ print code เนี่ยนะครับออกมาแล้วก็ใส่ไปกับออเดอร์ที่เราจะส่งไปให้ลูกค้าก็ได้อันนี้เพื่อจูงใจให้เขาอ่ะกลับมาซื้อซ้ำกับเราอีกนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสร้างเหมือนสร้างแรงจูงใจสำหรับ repeat buyer เนาะโอเคอันนี้นะครับอยากให้ผู้ขายนะครับลองเข้าไปดูกันนะครับในฟังก์ชัน marketing แล้วก็เป็นโปรโมชั่นนะครับในเซลล์หับนะครับเข้าไปดูได้เลยตอนนี้คิดว่าทาง eBay กำลังจะapply สำหรับผู้ขายในแต่ละประเทศถ้าเข้าไปดูแล้วตอนนี้ยังไม่มาไม่เป็นไรยังไม่ต้องตกใจนะครับยังไงมาแน่นอนภายในไตรมาสที่2นะครับลองดูกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเชิญพบกับคุณอัญชิสานะครับสวัสดีค่ะพบกับแนนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องของวิธีการจัดการนะคะกรณีที่ลูกค้าไม่ชำระเงินนะคะซึ่งเป็นวิธีการจัดการแบบใหม่นะคะที่จะเริ่มขึ้นในเดือนเมษายนนี้ค่ะมาดูกันเลยค่ะนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่มีลูกค้านะคะไม่ชำระเงินเนาะทางผู้ขายเนี่ยจะต้องเข้าไปเปิดเคสนะคะอันเพศไอเทมเคสที่Resolution Center แต่ว่านับตั้งแต่เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะผู้ขายไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรแล้วเพราะว่าทาง eBay เนี่ยจะเป็นคนส่งอีเมลนะคะ payment reminder เตือนให้ผู้ซื้อชำระเงินแบบอัตโนมัตินะคะซึ่งหากว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่มีการชำระเงินภายใน5วันนะคะผู้ขายเองก็สามารถที่จะเข้าไปยกเลิกการขายได้นะคะโดยเลือกเหตุผลว่าผู้ซื้อไม่จ่ายเงินหรือ cancel order นะคะ buyer hasn't paid นะคะซึ่งเมื่อเรายกเลิกการขายเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของ final value fee คืนนะคะโดยที่เราไม่จำเป็นนะคะต้องไปเปิดเคสอีกต่อไปนะคะต่อมานะคะมาดูว่าหากลูกค้าไม่จ่ายเงินมันมีขั้นตอนอะไรอย่างไรบ้างนะคะประการแรกก็คือ eBay เนี่ยจะช่วยเตือนนะคะให้ผู้ซื้อชำระเงินทันทีที่มีการสั่งซื้อหรือว่าหลังที่มีการชนะประมูลนะคะซึ่งหากว่าผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้มีการชำระเงินภายใน5วัน eBay เนี่ยก็จะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าออเดอร์นั้นเนี่ยผู้ขายเนี่ยสามารถเข้าไปยกเลิกได้นะซึ่งการยกเลิกของผู้ขายเนี่ยสามารถทำได้2แบบนะคะแบบแรกก็คือทำแบบแมนนวลเลยก็คือไปที่Seller Hub นะคะแล้วก็ไปเลือกตรงหัวข้อที่เป็นโซนะคะแล้วก็ระบุว่าลูกค้าไม่จ่ายเงินหรือว่า buyer hasn't paid นะคะซึ่งปุ่มเนี้ยจะกดได้ก็ต่อเมื่ ผู้ซื้อไม่ได้ชำระเงินเกินกว่า5วันนะคะอีกแบบนึงนะคะเราสามารถทำการยกเลิกออเดอร์แบบอัตโนมัติได้นะคะโดยเราอาจจะตั้งระบบในการที่จะตั้งว่าลูกค้าเนี่ยหากว่าไม่จ่ายเงินหรือว่าไม่ชำระเงินภายใน5วันเนี่ยระบบจะยกเลิกออเดอร์ให้อัตโนมัตินะคะโดยเราอาจจะตั้งเป็น5วันขึ้นไปหรือว่าอาจจะเป็นจำนวนวันตามต้องการก็ได้เช่น10วันหรือ15วันโดยวิธีการไปตั้ง cancel transaction แบบอัตโนมัติเนี่ยสามารถทำได้ที่preference นะคะแล้วก็ไปที่ตรง item awaiting payment นะคะแล้วก็เลือกที่เป็นAutomatically cancel purchase for non-payment นะคะตรงนี้ระบบก็จะ cancel ให้อัตโนมัติตามวันที่เราตั้งไว้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยผู้ขายก็สามารถที่จะตั้งค่าให้ระบบเนี่ย delist นะคะ item ให้อัตโนมัตินะคะเมื่อมีการ cancel transaction
ผ่าน transaction จากเหตุผล buyer has been paid เกิดขึ้นนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเมื่อมีการ cancel transaction ด้วยเหตุผลที่ว่า buyer has been paid เนี่ยผู้ซื้อก็ไม่สามารถที่จะเปิด negative feedback ให้กับผู้ขายได้หรือว่าถ้ามี eBay ก็จะลบตรงนี้ให้นะคะแล้วก็หากบางคนอาจจะยังชินเนาะเมื่อมีแบบเคสที่มีเหตุการณ์ที่ผู้ขายผู้ซื้อยังไม่มาชำระเงินเนี่ยอาจจะเผลอนะคะเข้าไปเปิดเคส unpaid item case ระบบเนี่ยยกเลิกตัวนี้ไปแล้วก็จะพาท่านมาที่หน้า Seller Hub ให้ท่านได้ไปยกเลิกอัตโนมัติได้นะคะต่อไปก็เดี๋ยวจะขอส่งไม้ต่อนะคะให้กับคุณพิมพ์นะคะสวัสดีค่ะพิมพ์นะคะวันนี้พิมพ์จะมาอัปเดตในเรื่องของวิธีการขอเพิ่ม selling limit ในแบบใหม่นะคะก็คือเป็นการขอผ่านทางออนไลน์นั่นเองค่ะเพราะว่าแต่เดิมเนี่ยก่อนที่เราจะขอ selling limit ได้ก็คือเราจะต้องติดต่อ eBay customer service ทางอีเมลหรือว่าทางโทรศัพท์เพื่อที่จะรับการประเมินในการเพิ่ม selling limit ซึ่งอาจจะใช้เวลาเนี่ยถึง 1-3 วันถึงจะทราบผลแต่สำหรับวิธีใหม่นี้นะคะเพียงแค่ผู้ขายตอบแบบสอบถามออนไลน์ที่ dashboard.ebay.com.sg เพื่อขอ selling limit เพิ่มแล้วก็จะทราบผลในทันทีโดยที่ไม่ต้องติดต่อ eBay customer service เลยแต่ทั้งนี้ในการขอเองก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องของเกณฑ์ในการประเมินสำหรับการขอ selling limit ด้วยซึ่งก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ปัจจัยค่ะอันแรกเลยก็คือ seller set standard ผู้ขายเองจะต้องเป็น above standard หรือว่า top rated seller เท่านั้นถ้าหากว่าเป็น below standard ก็จะถือว่าไม่อยู่ในเกณฑ์และนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็น late shipment หรือว่าการจัดส่งสินค้าไม่ทันเวลา unresolved case หรือว่า case ที่เปิดค้างอยู่ defect rate หรือว่าอัตราบกพร่องclaim rate หรือว่าจำนวนเคสต่างๆก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ของแต่ละอันด้วยและหลังจากนั้นแล้วท่านก็จะสามารถขอ selling limit ผ่านทางออนไลน์ได้โดยขั้นตอนแรกก็ไปที่เว็บไซต์dashboard.ebay.com.sg จากนั้นก็ไปที่คำว่า quick link แล้วก็คลิกเลือกที่Automated Fast Track Selling Limit Vetting Tool หลังจากนั้นระบบจะแสดงว่าผลบัญชีของท่านว่าสามารถพร้อมที่จะขอ Selling Limit ได้หรือไม่เพราะถ้าหากว่าบัญชีของท่านไม่สามารถที่จะขอ Selling Limit ได้ก็จะมีตารางเช็คไอเทมขึ้นมาว่าแล้วบัญชีของท่านนั้นไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดทำให้ท่านเองเนี่ยก็สามารถที่จะไปปรับปรุงแล้วก็กลับมาขอเพิ่มใหม่ได้แต่ว่าถ้าหากบัญชีของท่านพร้อมแล้วที่จะได้รับการเพิ่ม selling limit ก็จะมีการกรอกคำถามตอบคำถามแบบสอบถามเนี้ยสั้นๆเพียงแค่4-5คำถามนี้เท่านั้นพอหลังจากที่ท่านตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบก็จะขึ้นมาว่าลิมิตที่อยู่ในณปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่เท่าไหร่และก็จะสามารถเพิ่มได้อีกเท่าไหร่จากนั้นเพียงแค่คลิกตกลงเพื่อยืนยันการขอเพิ่ม selling limit ดังนั้นแล้วระบบเนี่ยก็จะขึ้นมาว่าแต่การขอเพิ่ม selling limit เนี่ยเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในขั้นตอนของการขอเพิ่ม selling limit แบบออนไลน์แล้วค่ะเพียงเท่านี้เองต่อจากนี้ไปนะคะไปพบกับคุณเหมือนใจค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเหมือนใจนะคะวันนี้ก็หัวข้อสุดท้ายของการอัปเดต SR 21.1 แล้วนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการส่งสินค้าไปยังออสเตรเลียซึ่งจำเป็นจะต้องมี valid tagging เข้าใจว่าตอนนี้ผู้ขายของเราหลายๆท่านมีส่งสินค้าไปที่ออสเตรเลียค่อนข้างเยอะเพราะจริงๆแล้วออสเตรเลียเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่รองจากอเมริกาเลยที่ผู้ขายไทยเนี่ยขายไปนะคะคำว่า valid tracking จริงๆแล้วหมายถึงอะไรคือ valid tracking คือหมายถึงการให้ tracking number ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ทั้งในเรื่องของการส่งออกก็คือเราพูดถึง A-scan ใช่ไหมคะ A-scan ภายในระยะเวลา handling time เรามี A-scan แล้วเราสามารถ proof ได้ว่าเรามี D-scan ก็คือของถึงอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า valid tracking นะคะการที่เราแนะนำให้จริงๆแล้วทุก listing ที่ขายอยู่ที่ ebay.com.au เนี่ยจำเป็นจะต้องมี valid tracking หรือการอัพโหลด tracking number ที่สามารถตรวจวัดได้เนี่ยเพื่อเป็นการให้ผู้ขายแจ้งให้ผู้ซื้อทราบถึงเลข tracking ทันทีที่จัดส่งเมื่อเราจัดส่งออเดอร์ไปปุ๊บเราอัพโหลด tracking ขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ซื้อแล้วก็จริงๆแล้วจะช่วยลดปัญหา
ในเรื่องของการที่ผู้ซื้อเนี่ยจะสอบถามว่าของฉันอยู่ไหนของฉันถึงหรือยังหรือว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อนะคะเปิดเคสได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้ในไตรมาสที่3เป็นต้นไปนะคะ eBay ก็จะมีการรณรงค์ในเรื่องนี้คือจะมีการเพิ่มการวัดผลเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเพิ่มขึ้นนะคะโดยผู้ขายที่ขายไปที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยจำเป็นจะต้องจัดส่งสินค้าแบบมีเลข tracking ที่ติดตามสถานะได้อย่างที่เหมือนเน้นย้ำไปนะคะที่เราเรียกว่า valid trackingแล้วก็เพราะอะไรเพราะว่าถ้าต่อไปเลข tracking นั้นๆเนี่ยเราติดตามสถานะไม่ได้เช่นเราไม่รู้ว่าของถึงหรือยังหรือของส่งแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะจะส่งผลกระทบต่อการค้นหาสินค้าแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบให้ผู้ขายได้รับเงินจากผู้ซื้อล่าช้าลงเนื่องจากระบบจะพักเงินไว้ทีนี้แอบบอกทริคนิดนึงว่าการขนส่งวิธีไหนหรือแบบไหนที่เราเรียกว่า valid tracking number นะคะปกติแล้วเซลเลอร์เราก็จะมีส่งด้วย e-package ของ Thailand Post เนาะแล้วก็จะมีเป็นระบบของ Express Shipping นะคะไม่ว่าจะเป็นของThailand Post เองก็ตามหรือว่าเป็น DHL Express เองก็ตามอันนี้เป็น Shipping Carrier ที่เรามักจะแนะนำให้ผู้ขายเนี่ยใช้จัดส่งสำหรับสินค้าที่ลงทะเบียนแล้วก็มี Tracking Number ที่สามารถตรวจวัดได้ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะค่ะเจอกันอีกครั้งสำหรับวันนี้ค่ะก็อยากจะบอกแค่ว่าหากท่านผู้ขายนะคะมีคำถามนะคะหรือสงสัยตรงไหนก็แอดไลน์ของ eBay Thailand ตามนี้นะคะก็คือแอดไซน์ eBay Thailand แล้วก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้มีจุดไหนที่ยังไม่แน่ใจนะคะก็ถามเรามาได้นะที่เหมือนเนาะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะอีกไม่นานเราจะต้องมีเรื่องของการเล่าเกี่ยวกับ New Payment ให้คุณฟังแน่นอนยังไงก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พี่เหมือนกับพี่ตาบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ